ออกมาแล้วดูสภาพสายพันธุ์มาอีกหนึ่งลำนะครับกับงานซ่อมเกียร์อันนี้อะไรมันด้า SRV นะยกมาจากสุพรรณบุรี3ชุกนะครับอีก1คันนะอันนี้เป็นต้ามาจากสมุยนะเดี๋ยวเราจัดการให้ทั้ง2คันเลยนะครับกำลังยกนะ SRV คันนี้นะครับเดี๋ยวลื้อลงมาดูกันนะครับตอนนี้ถอดเท้าออกมาแล้วนะนัดรอบเกียร์ล็อกเกียร์นะเดี๋ยวยกลงมานะครับลงมาเลี้ยวนะสำหรับเกียร์ HondaHRV คันนี้นะว้าเดี๋ยวมาดูปัญหาของคันนี้นะใส่เกียร์ถอยหลังเดินหน้าไม่ไปนะครับกับเคสนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะเดี๋ยวลืมมาดูด้านในกันครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดก่อนครับก่อนที่จะเปิดดูด้านในกันครับกับเกียร์ลูกนี้นะมาแล้วดูสภาพสายพันกระจุยเลยวางแบบนี้สาเหตุรถไม่วิ่งเปิดเอาวาล์วดีออกก่อนเดี๋ยวเสียงเข้าวาล์วดีจากสายพานมาทำอะไรนี่ขอยาไปสั่งกระจายเลยมาแล้วกล้องสต็อปไว้มาแล้วสต็อปเดี๋ยวไปหาคือหายปุ๊บรถครับไอ้ที่จะเอาออกก่อนไอ้ที่จะใส่อย่างกบข้างนอกเอ้าลงให้ตรงๆ
้องให้ตุ้งตุ้งระวังมือระวังมือมันมีหัวแหลมหัวแหลมกับหัวไม่แหลมนะดังคืบเด้อดังคืบเด้อมีลูกสวนนะพูดให้ฟังดันให้เข้าก่อนระวังบาดเอลิสตอรี่เฟืองเอลิสตอรี ใส่อ่ะใส่กันให้มันครบยันบูมมาใส่ให้มันครบใช่ไทยแม็กครับไทยแม็กคันนี้นะเซ็นเซอร์เทอร์ไบเอนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะโดนแจ็คพอตนะเดี๋ยวให้ดูนะครับจับให้หน่อยร่วงร่วงไหมนี่นะเซ็นเซอร์เทอร์ไบเออยู่ตรงนี้นะเขาจะแย่ลงมาตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่นะทีนี้พอสายพันขาดนะครับมันจะมาฟาดตัวนี้นะแตกนะครับเห็นไหมครับกับเช่นนี้งาน
างอกนิดหน่อยนะสั่งเซนเซอร์เพิ่มอีก1ตัวนะครับนี่นะของต้องเบิกง่างนะใช้เวลานิดนึงนะกับเคสนี้มีเพิ่มเติมนะครับ1สายพาน2เซนเซอร์ Turbo A 1ตัวนะครับในงานอุปกรณ์เกียร์ SRV คันนี้นะครับผมเกี่ยวก็นะเกี่ยวเป็นไรสมองเกียร์นะหรือดันวาล์วบอดี้นะครับใส่เข้าไปก็จะเหลือแค่กรองนะกรองเกียร์แล้วก็ฝาหลังนะจะเป็นอันเซนซิฟการประกอบเกียร์รูปนี้นะครับเกียร์ยกขึ้นเรียบร้อยนะสำหรับ Honda SRV นะคันนี้นะครับยกขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็เหลือจะเติมน้ำมันน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ที่เราใช้นะเป็นของบริษัทหนึ่งนะครับดีนะใช้ไม่ค่อยมีปัญหานะเราใช้ประจำอยู่แล้วนะครับน้ำมันเกียร์ CVT นะครับใช้ได้สำหรับเกียร์ CVT ทุกรุ่นในโลกนี้นะครับน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันระดับโลกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเอาของแบบไม่ได้มาตรฐานมาใส่ให้นะมันไม่คุ้มกับงานซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็จะใส่ได้นะครับเราต้องทดสอบทดลองก่อนนะครับอะไรไม่ผ่านเราก็จะขอไม่ใช้นะสำหรับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้นะต้องใช้ของที่เป็นมาตรฐานเท่านั้นนะครับนี่เบื้องต้นนะเราจะเติมเข้าไปประมาณ7ลิตรก่อนนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรันนะทิ้งไว้ให้คุณน้ำพุ่มแล้วมันเกียร์ได้นะแล้วก็จะใส่เกียร์ทดสอบดูนะครับเดินหน้าไหลหลังดูนะครับกับการรื้อโอฮอนเกียร์นะในรุ่นนี้นะปัญหาที่เจอบ่อยก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์เชอร์บายเองนะอยู่ด้านหน้าของเกียร์รูปนี้ชอบแตกนะครับชอบแตกระวังให้ดีประกอบกลับเข้าไปต้องดูให้ดีก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปัญหาทำให้เกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ไปหรือว่าเดินหน้าถอยหลังได้แต่ว่าเกียร์เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เกียร์เขาก็จะวืดไปเองนะบางครั้งเปลี่ยนในรอบสูงนะถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียก็มีผลเหมือนกันนะครับเช็คล้อนะก่อนที่จะออกวิ่งทดสอบนะครับSRV นะเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบไปด้วยกันไปด้วยกันนะน้ำมันเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วนะสวิตช์เซนเซอร์เตอร์บายเอนะที่แตกนะเบิกมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทดสอบนะครับวิ่งติดเบรกมือเนี่ยติดเบรกมือเบรกมือเขาเป็นไฟฟ้าแล้วตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้นะเบรกมือกดลงกดขึ้นแล้วแตะเบรกได้แล้วนะครับหอยว้าความชัวเดินหน้าอีกทีนึงดีนะครับโอเคตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 1,000 รอบนะครับทีนี้ต้องออกวิ่งทดสอบนะครับคันนี้วิ่งมาที่กี่กิโลแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่ากันนะครับคันนี้
จะถึงปั๊มไหมเนี่ยจะถึงปั๊มไหมไฟน้ำมันโชว์ซะงั้นนะครับวีเอโลนะฮะอียะต้องลุ้นให้ถึงปั๊มก่อนครับแล้วออกขับวิ่งระยะทางไกลๆยาวๆดูนะเกียร์เปลี่ยนครบไหมนะครับมีไฟอะไรโชว์บนหน้าปัดไหมนะต้องแก้ไขไหมนะครับคราวนี้หลังจากเติมน้ำมันเสร็จนะก็จะมีไฟลูกกุญแจรถหรือว่าสัญญาณกุญแจค้างอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนเรื่องระบบเกียร์เดี๋ยวออกวิ่งทดสอบนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะออกวิ่งทดสอบวันนี้ฝนตกนะครับปล่อยพำๆนะครับเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์ที่ใช้โซ่หรือสายพันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์นะตัวนี้เขาจะนิ่มมากนะเกียร์ CVT เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยความรู้สึกจะต่างกับเกียร์ ATF เวลาเราเวลาเกียร์เปลี่ยนนะครับ CVT จะใช้สายพานกับมุลลี่นะครับเป็นตัวสร้างกำลังนะเกียร์จะเปลี่ยนนิ่มมากนะคันนี้ก่อนที่จะส่งงานนะผมก็ต้องเก็บความเรียบร้อยนะครับวิ่งทดสอบนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุปัญหาใดๆก็ต้องแก้ไขนะครับจะลองทดสอบวิ่งยาวๆไกลๆดูก่อนนะครับอย่างน้อย 40-50 กิโลนะครับผมทดสอบก่อนนะฮะโอ้ฝนตกไม่ยอมหยุดเลยนะครับแบบสถานการณ์จริงแบบใช้จริงเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ลองวิ่งอยู่ยาวมากนะประมาณ30นาทีได้แล้วนะหรือเกือบชั่วโมงนะลองวิ่งดูนะนี่นะกับเคสนี้นะในการซ่อมเกียร์ CVT หรือว่าเกียร์สายพานหรือว่าโซ่นะก็จะเรียกกันนะครับมาช่างนะครับรอเซ็นเซอร์อยู่ประมาณ 3-4 วันนะก็จะได้ส่งงานนะพอดีสายพาน CVT ที่ขาดนะไปฟาดกับเซ็นเซอร์แตกนะทำให้รถใช้การไม่ได้นะต้องสั่งเซ็นเซอร์มาใส่นะก็จะจบงานก็หลายวันอยู่นะเพราะว่าเขาไม่แบ่งขายนะเซ็นเซอร์ตามเชียงกงนะผมลองวิ่งหาให้แล้วไม่ยอมขายเลยขายยกลูกทั้งเกียร์เลยนะเวลาสั่งเบอร์อะไรก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทำแค่นี้จบงานแล้วนะฮะเราวิ่งทดสอบแล้วนะเกียร์เปลี่ยนนุ่มเลยเปลี่ยนนิ่มเลยนะวิ่งก็อัตราเร่งดีมากเกียร์เปลี่ยนสมูทสมานเลยนะครับผมครับกับเคสนี้นะครับกับเคสนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทั้งช่อง YouTube ครูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับครูแง่เจริญการช่างนะและที่สำคัญที่สุดนะครับคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเวลาเราอัพโหลดคลิปลงไปนะครับคลิปก็จะเด้งขึ้นมานะนะสำหรับวันนี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่คุณแง่เจริญการช่างนะครับ